จากสภาวะราคาน้ำมันที่ทำท่าว่าจะแพงขึ้นเรื่อยๆประชาชนต่างก็เดือดร้อนกันทั่วหน้าเกษตรกรในจังหวัดสมุทรสงครามจึงได้รวมตัวกันขึ้นเพื่อผลิตน้ำมันไบโอดีเซลไว้ใช้กันเองเพื่อลดต้นทุนการผลิตในภาคการเกษตรถามผมมาทางนี้เลยครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับกลุ่มแม่กลองสามัคคีการเกษตรชาวเกษตรกรในจังหวัดสมุทรสงครามที่อาจารย์เจิมศักดิ์พูดถึงเมื่อสักครู่นั่นแหละครับเดิมทีชาวบ้านเขาก็ทำนาเกลือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหรือว่าทำสวนแต่ก็ยังไม่ไหวที่จะเกิดปัญหาแม่ก็ปัญหาหนี้สินนะสิครับชาวบ้านเขาก็เลยรวมกลุ่มช่วยกันคิดหาวิธีแก้ไขปัญหายังไงล่ะครับจากการแก้ไขปัญหาหนี้สินเนี่ยอย่างเดียวคิดว่าคงไปไม่รอดจึงต้องมีการคิดแล้วก็หาวิธีการที่จะลดต้นทุนของตัวเองและจึงได้มาประชุมปรึกษาหารือกันว่าทำยังไงเราจะลดต้นทุนในเรื่องพลังงานลงได้แล้วเพราะพี่น้องส่วนใหญ่จะใช้น้ำมันซะเป็นส่วนใหญ่ในทำการภาคการเกษตรไม่ว่าเป็นเรือประมงก็ดีหรือว่าเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำก็ดีต้องใช้น้ำมันก็จึงมีมติร่วมกันว่าน่าจะผลิตน้ำมันไบโอดีเซลเกิดมาใช้อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองแต่เอ๊ะแล้ววิธีการทำไบโอดีเซลของที่นี่เขาจะทำกันยังไงนะอย่ารอช้าอยู่เลยครับเราไปดูวิธีทำกันเลยดีกว่าครับท่านผู้ชมกระบวนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลต้มน้ำมันที่ใช้แล้วด้วยเตาฟืนนำน้ำมันที่ใช้แล้วมาผสมเอทานอลและโคลีเซียมกวนให้เข้ากันพักน้ำมันให้กลีเซอรีนตกตะกอนแยกน้ำมันเอาแต่น้ำมันแล้วล้างด้วยน้ำสะอาดอีก4ครั้งต้มน้ำมันอีกครั้งเพื่อไล่ความชื้นนำน้ำมันไปพักไว้ที่ถังพักเก็บน้ำมันนำน้ำมันไปใช้งานได้แล้วล่ะครับได้น้ำมันมาแล้วชาวบ้านที่นี่เขาก็เอาน้ำมันไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์นี่ล่ะครับเขาบอกว่าใช้แล้วไม่มีปัญหาแถมน้ำมันไบโอดีเซล B100 นี้ยังช่วยลดเรื่องมลภาวะได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวที่นี่เขาสามารถผลิตไบโอดีเซลได้วันหนึ่งสูงสุดถึง 25,000 ลิตรเลยนะครับแล้วนอกจากจะรวมกลุ่มกันผลิตไบโอดีเซลแล้วทางกลุ่มยังได้นำเอาวัสดุเหลือใช้มาทำประโยชน์ให้กับชุมชนอีกด้วยนะครับท่านผู้ชมแต่จะเอาไปทำอะไรนั้นเราไปถามคุณสะพันกันดีกว่าครับก็เรื่องแก๊สชีวมวลครับเพราะว่าเราคิดว่าทำยังไงจะลดต้นทุนในครัวเรือนก็จึงได้ทำแล้วก็อาจจะมีโอกาสดีหน่อยที่ว่าทางกระทรวงพลังงานได้มาให้ข้อมูลในเรื่องการทำแก๊สชีวมวลอันนี้เราก็กำลังทำอยู่ใช้อบหมึกอยู่และสามารถตรงนี้สามารถใช้ในครัวเรือนได้เลยโอ้โหทำก๊าซใช้เองแถมยังเก็บก๊าซไว้ใช้ในการอบปลาหมึกได้อีกไม่ต้องเสียสตังค์ไปซื้อก๊าซเลยอย่างนี้ก็เรียกได้ว่าช่วยเราประหยัดพลังงานแล้วก็ประหยัดทั้งทรัพยากรนะสิครับนี่แหละครับการแก้ไขปัญหาของกลุ่มชาวบ้านโดยเฉพาะเรื่องพลังงานที่เป็นปัจจัยสำคัญของพี่น้องเกษตรกรเลยล่ะครับผมการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลนี้ขึ้นมาเพื่อตอบสนองการใช้พลังงานของกลุ่มสมาชิกถือเป็นต้นแบบของการพึ่งพาตนเองตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชน